ลับเข้าสู่ iChill New Talk ในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อช่วงต้นรายการค่ะว่าวันนี้เราจะมาติดตามนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ถือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะสำหรับนะคะกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปนะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการนะคะต่อแถวเรียงยาวกันเลยล่ะค่ะเพื่อที่จะรับอั่งเปาเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงข้อบทกฎหมายกันนะคะว่าการรับเงินแบบนี้นะคะจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์คมสันโพคงค่ะซึ่งท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตตอนนี้อยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายขนาดนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็แชร์กันไปเยอะฮะแชร์เยอะมากแชร์เยอะมากนะซึ่งผมไม่เคยเห็นการแชร์เยอะเนี่ยในหน้าเฟซผมนะก็แชร์กันไป 6,000 กว่า 6,000 กว่าแชร์ค่ะนะฮะแล้วก็คนก็มาวิวเฉพาะที่หน้าเฟซผมเนี่ย 500,000 กว่าก็ถือว่าเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะนะฮะก็สะท้อนอะไรหลายอย่างในสังคมไทยค่อนข้างเยอะนะฮะเอาแค่ข้อความที่โพสต์อยู่เกี่ยวกับแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยก็มีทั้งแบบแก้ตัวให้มีทั้งที่ด่ามีทั้งว่ามีกล่าวว่าสมเพชมีอะไรต่ออะไรมีหมดนะมันก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เราเห็นสะท้อนถึงภาพสังคมไทยว่ามันมีความบกพร่องในเชิงตรรกะทางจริยธรรมค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะไปมองว่าไอ้เรื่องการรับเงินแบบนี้เนี่ยรับได้ประเพณีนะฮะแต่สิ่งที่ลืมไปก็คือว่ารับกับใครอ่ะนั่นน่ะสิใช่ไหมฮะรับกับใครแล้วไอ้การรับกับใครเนี่ยอาศัยช่วงเวลานี้เป็นการแอบแฝงของการติดสินบนได้ไหม มีบางคนได้ซ้ำไปบอกว่านี่มันไม่ใช่สินบนก็เรียกว่าสินน้ำใจคือจะเรียกอะไรการแบบว่าเล่นคำแก้คำเอาเล่นคำสินน้ำใจที่ว่าก็คือสินน้ำใจที่ให้เพื่อจะรอรับน้ำใจกลับก็คือสินบนนั่นแหละทีนี้กรณีเนี้ยมันสะท้อนปัญหาในเชิงระบบคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยเยอะนะเพราะคนมองเรื่องประเด็นความไม่เหมาะสมของตำรวจเนี่ยนะกลับกลายเป็นเรื่องที่เห็นอกเห็นใจค่ะนะว่าถูกแกล้งในการเอาคลิปมาออกเอามาทำไมอะไรต่ออะไรอันนี้ปรากฏการณ์เนี้ยทำให้วิเคราะห์สังคมไทยได้อันหนึ่งว่าจำนวนมากมันตกอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรค่ะแล้วถ้าตามข้อบทกฎหมายจริงๆเนี่ยตำรวจสามารถที่จะรับเงินหรือว่ารับอั่งเปาแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะคือจริงๆมันหลักการเนี่ยการรับเงินรับอั่งเปาในช่วงเทศกาลเนี่ยนะฮะคือข้อกฎหมายมันมีหลายอย่างมันมีข้อกฎหมายในเชิงความผิดอาญากับข้อกฎหมายในเชิงของความผิดวินัยของตำรวจนะครับซึ่งในเชิงอาญาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องคับลูกคับดอกคับลูกคับดอกจริงๆแล้วเนี่ยการที่ไปรับโดยที่รู้อยู่แล้วว่าคนนั้นประกอบอาชีพอะไรค่ะนะถึงแม้จะเป็นตำรวจด้วยกันแต่อาชีพเสริมเขาเนี่ยมันน่าให้เกิดปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าอาชีพเสริมนะคุณมีหน้าที่ต้องไปจับกลุ่มเขานะกลับไปรับเงินแตะเอียกับเขาถ้าก็ยอมรับว่าเขาสามารถทำอาชีพเสริมได้อย่างเต็มที่โดยที่ฉันก็ปลอดภัยพูดง่ายๆก็คือเป็นการรับสินบนแบบนึงถ้าจะมองไปแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นการจูงใจเพราะทุกคนเนี่ยไปรับโดยไม่รู้ไม่ใช่เพราะหมู่บ้านเพราะบ้านนี้มันอยู่ในหมู่บ้านมันไม่ใช่อยู่ร้านค้าตามริมถนนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปขออ่างเปาเข้าไปถ่ายอ่างเปาอันนั้นคือไม่ได้อันนั้นไม่ได้แต่ว่านี่มันสถานที่เนี่ยมันไม่ได้อยู่เปิดเผยนะมันอยู่ในหมู่บ้านขนาดใหญ่เป็นหมู่บ้านค่อนข้างมีเงินก็คือหมู่บ้านกฤษฎานครซึ่งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย3นะฮะพูดง่ายว่าระบบหมู่บ้านมันปิดอ่ะไม่ใช่อยู่ดีก็จะวิ่งไปแสดงว่าคุณรู้ว่าคนแจกเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วคนแจกนั้นแล้วรู้ว่าคือใครแล้วรู้ด้วยคนแจกนั้นทำอะไรเพราะว่าคนแจกเนี่ยยศเพียงแค่รองสารวัตรร้อยตำรวจตรีเท่านั้นเงินเดือนรองสารวัตรร้อยตำรวจตรีอย่างดีก็ไม่เกิน 30,000 40,000 แต่ทำไมถึงมีเอาเงินมาแจกมากกว่าที่เงินเดือนตัวเองมีแจกเจ้าหน้าที่ต้องประมาณ60กว่าคน60 70ซึ่งในอันนี้ที่เห็นไงเห็นในภาพไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นในข้อมูลมันมากกว่านั้นก็คือว่ามีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนด้วยไม่ได้เพียงแค่แจกอั่งเปาอย่างเดียวแจกอั่งเปานะแล้วจัดเลี้ยงโต๊ะจีนที่ว่าเนี่ยเห็นว่ามีตำรวจมาประมาณ200กว่าคนนะมากกว่านั้นอีกโอ้โหแต่ในคลิปเนี่ยคือมีประมาณ60มีภาพที่เห็นเพียงแค่นั้น มีแค่นั้นทีนี้เงินค่าจัดโต๊ะจีนจำนวนมากเอาแค่จำนวนที่เห็น60 70ค่ะ
อย่างน้อยก็อย่างน้อย50โต๊ะขึ้นค่ะกโ็ต๊ะหนึ่งก็สองตีว่า1,000 กว่าบาทหรือสคอง่พะันเนี่ยก็เป็นแสนนะใช่5-6 แสนแล้วนะแค่รองสารวัตรใช่จะสามารถมีเงินจมาีกโตเง๊ะินจีนขนาดนั้นได้เหรใชอ่รวมแล้วการที่จะไปจ่ายครั้งเนี้ยเผื่อร่วมล้านอ่ะอืหรือไม่ก็มอาจจะเป็นล้านกว่าถามว่าเอาเงินที่ไหนมาจ่ายภายใต้ตัวเองเป็นรองสารวัตรค่ะแล้วถามว่าตำรวจที่ไปรู้ไหมว่ารเขู้าทำไมไม่รู้ก็คงผมก็ไร้เดียงสาไปหน่อยนะค่ะนะเพราะว่าธรรมดาเห็นว่าตำรวจไทยรู้ทุกเรื่องอืเก่งมหมดใเชรื่อง่ไหนไม่ได้ฉันจับได้หมดรู้หมดบอ่อนือยู่ไหนไม่มอยู่อะไรเงี้ยนะก็รู้ว่าคนคนนี้เขาเคยประกอบอาชีพอะไรเงินที่มาคแจ่ะกนี่คืออะไรอ๋แล้วอแจกด้วยความประสงค์อะไรอ่ะค่ะจะบอกว่าแจกน้องแจกน้องที่เคยทำงานด้วยทกําังนานด้วยกันนะก็ถ้าไปดูประวัติเขาเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาอยู่ในพื้นที่นั้นนะประวัติเดิมเขาก็ไม่ได้อยู่พื้นที่นั้นนะคแต่่ะเดิมเขาอยู่กองปราบอยู่ในสารสนเทศอืมนะฮะเขาก็ไม่ได้เป็นตํารวจที่อยู่ในบกน .7 นะถ้าเท่คา่ทีะ่ผมได้ดูข้อมูลของเขาคเน่ี่ะยนั้นถามว่าเขาจะแจกน้องได้ยังไงในเมื่อคนเหล่านั้นไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในแวดวงเขาค่อยะู่ที่อื่นด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะที่ค่ะจะแจกโดยเสน่หาให้กับน้องไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่มันก็น่าจะเป็นเรื่องของการเกที่ยวำธขุ้รองกกิับจธุรกิจหรือเปล่าอ่นะาในพื้นที่เพราะขนาดในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ค่ะที่เขาขอยืมตัวค่ะหมวดมนัสเนี่ยไปติดตามเนี่ยแล้วกลายเป็นปัญหาเรื่องขาดราชการเนี่ยค่ะไปดูประวัติจริงๆคนนั้นคือผู้บัญชาการนครบาล7นะอืมพลตำรวจเอกไพศาลคร่อะเชื้อเนี่ยเคยเป็นผู้บัญชาการน .7 มาก่อนนครบาล7คือที่เนี้ยที่จะเป็นปัญหานี่มาก่อนค่ะนะแล้วก็เอาหมวดมนัสเนี่ยซึ่งมีฉายาว่าอ้วนลอยฟ้าคแ่ละะมีความพัวพันกับเรื่องธุรกิจสีเทาเอาพูอดืง่ายๆก็คือมเป็นการพัวพันเกี่ยวกับเรื่องบ่อนการพนันคลอ่ยะฟ้าในเขตพื้นที่นครบาล7ค่ะนะมันก็เป็นคําถามแหละคําถามเยอะแยะมากมายใเชลย่สําหรับการแจกครั้งนี้เนี่ยแจกเพื่อโอ้ยเอื้อประโยชน์ธุรกิจสีเทาหรือเปล่าอืมนะเพราะคนทําบ่อนเนี่ยมันปิดเปิดค่ะแล้วแต่จังหวะนะก็ไม่รู้ว่าเขายังจะกลับไปทําอยู่หรือเปล่าแต่ก็มีคนก็พูดแบบชัดเจนคนคหนึ่่งะก็คือพันธุ์ตำรวจโทสันทนาประยุรรัตค่พะูดแบบชัดเจนเลยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ต้องนเกะี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้แน่ซึน่งออันนนั้นผมไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงนคะ่ะแต่ว่าตํารวจพูดกันเองว่าเกี่ยวข้องอืนะมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องเนี้ยถ้ามองในเชิงของหลักการตามกฎหมคาย่ะแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นที่รับแบบสีเทาๆด้วยเพราะรับโดยรู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรเขาทําอะไรแล้วเขาก็เป็นใครด้วยอันใชนี้่คือรู้อยู่แล้ใวช่แล้วอย่างนี้คนที่รับมาเนี่ยมีความผิดไหมคะก็ศนีา่แหลละครับเพราะมันเทาๆแต่ว่าตํารวจเองพยายามบอกไม่ผิดอาญาไงอันนี้ก็เป็นการขัดแย้งระหว่างขักดฎแยหม้างยกับทางด้านของใชเจ่้าหน้าที่ใช่ใช่เพราะว่าผู้ให้เนี่ยนะฮะถ้าผู้ให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจค่ะในการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่อปฏืิบัติมหน้าที่เนี่ยก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144ค่ะนะคนรับนะฮะคนรับก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ค่ะเขาก็รีบตัดสินใจกันอย่างรวดเร็วเลยว่าไม่ผิดอาญาก็คือมันก็เหมือนว่ามาขัดกับทางด้านของนักกฎหมายเหมือนกันใช่นักกฎหมายบอกคือมันผิดอยู่แล้วผิแตด่ทฮางะด้านของทางเจ้าหน้าที่บอกยังไงก็ไม่ผผิดิดฮะผิดผิดแบบนั้นผิดอ้าวก็แหมท่านผู้บัญชาการนครบาลคนที่บอกว่าไม่ผิดเนี่ย อืมท่านยังเคยรับของขวัญตอนเป็นจากอ้วนเนี่ยค่ะตอนเป็นผู้บัญชาการภูธรหนึ่งแล้วมีรูปชัดเจนอยู่ไปรับของขวัญก็อยู่อ่ะแล้วท่านรู้ไหมว่าเขาทําอะไรก็ต้องรู้สิแล้วทําไมท่านถึงรับอ่ะอ๋อมันก็เหมือนว่าเป็นข้อที่มันสามารถที่จะไม่ขัดไม่สามารถที่จะขัดแย้งกันได้ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าไม่มันเท่ากับว่าจากรูปที่ปรากฏที่ท่านรับของขวัญค่ะจากดาบมนัสอตือนทมี่ท่านเป็นผู้บัญชาการภูธรหนึ่งท่านในความเห็นผมเนี่ยค่ะผิดอาญาด้วยนะ149อาจารย์คะถ้าอย่างนี้อย่างถ้าประชาชนมอบของให้กับเจ้าหน้าที่ครับแต่เป็นแค่เพียงแค่ของขวัญอย่างนี้จะมีความผิดไหอมันคนี้ะมันมีข้อแตกต่างแล้วมขั้นอแตแตกกต่างตกั่นายงังไงข้คอะอแาตจากรย์ตค่าะงก็คือว่าดูว่ามันเพื่อการจูงใจในเรื่องอะไรใช่ไหมอย่างเขาเห็นว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ดีค่ะเขาก็เห็นคุณแบบนี้เขามอบของให้เป็นที่ระลึกเนื่องจากคคุ่ณะดีอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของความผิดค่ะแต่กรณีที่เขาเนี่ยรู้เขารู้ว่าคนคนนี้ประกอบอาชีพที่คุณคจะ่ะต้องใช้อำนาจตาอมืกฎมหมายในการจับกุมเขาแต่คุณก็รับของเขาอือันนี้มการรับก็เท่ากับมีการจูงใจเพื่อคไม่่ะให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเข้าเงื่อนไขของกฎหมายค่ะนะมาตรา149 144เพราะผมว่าประเด็นนี้มันไม่ใช่เพียงแค่
ตำรวจจะไม่น้อย60-70หรอกค่ะนะก็ท่านผู้บัญชาการนครบาลเองอ่ะท่านก็จะมีปัญหามาตรา149เพราะตอนท่านรับตอนเป็นตำรวจภูธรหนึ่งนะค่ะนะแล้แลว้วก็ก็มมีีหลคักนฐานด้วยมีหลักมฐีานรดู้วปยมีรูปชัดเจนนะแล้วก็มีในตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าผมรู้มานานแล้วว่าคนคนนี้ค่ะนะมีธุรกิจสีเทามา10 กว่าปีสิคบ่กะว่าปีเนี่ยนะฮะตอนท่านอยู่ภูธรหนึ่งท่านก็อยู่ในช่วงนี้แหละท่านที่ท่านรู้อะว่าเขาคม่ีะปัญหาเรื่องธุรกิจสีเทาแต่ก็ยังรับของเขามันก็น่าคิดไปน่าอีกคิดนะน่าว่คาิดทํานไมะรู้แล้วว่าเขาทําอะไรแต่ทําไมยังต้องรับยังขอตง้องขอรงับเขาเขาอยอยูู่่โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าอ้าวเขารับกันเพื่อเสน่หาหรือว่ารับกันเพื่อที่แบบปฏิบัติหน้าที่ดีคือถ้าในความเห็นผมเนี่ยตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยมองคับลูกคับดอกค่วะ่าเด็กนะฮะแต่ก็ผิดอ่ะยังไงก็ผิดแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมาตรา149เต็มเต็มเพราะรูปมันมีหลักฐานไงก็ถ่ายรูปเนาะก็รถ่ัายบรูปรับกระเช้าคแล้่วะก็มอบของที่ระลึกให้เขาอีกนะแล้วถามว่าคนที่เป็นตำรวจยศจ่าเข้าไปพค่บะมอบของอย่างนั้นแล้วมีอะไรลักษณะเช่นเนี้ยเหมาะไหมไม่เหมาะไม่เหมาะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะอาจารย์แล้วทีนี้เราจะทำยังไงล่ะคะอาจารย์เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์การรับเงินแบบนี้หรือว่าวัฒนธรรมที่มีการเรียกรับเงินไม่ว่าจะเป็นจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองที่มาเรียกรับเงินจากคปรรัะบชาชนครับหรือการที่ประชาชนเนี่ยไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่คือเรื่องของการที่ประชาชนเอาเรื่องประชาชนให้ก่อนค่ะนะฮะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเห็นว่าปีใหม่เนี่ยมีตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าทคี่่เะราข้ามถนนสะดวกอ่ะอก่็ะมีคนก็ให้ขนมใคห้่ะของขวัญให้อะไรต่ออะไรอ่ะอันนั้นเขาให้โดยเสน่หาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบค่ะให้โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของค่เขะาก็คือง่ายๆว่าไม่บังคับใช้กฎหมายแหละนะอันนั้นก็เป็นเรื่องให้ไปค่ะแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้หลักการของกฎหมายปปช.แหละเรื่องให้ไม่เกิน3,000 บาทค่ะนั้นเป็นหลักการทั่วไปถ้าเกินกว่า3,000 บาทเนี่ยถามว่าให้ได้ไหมเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ให้ค่ะแต่เขาบอกว่าต้องชี้แจงและต้ตอ้งองชี้รแาจยงงวา่านให้ถ้าคุณให้จแลำ้นววตน้องมขาอกกอว่นุานญี้าตเพื่ออะไรต้องขออนุญาตนะแต่ถ้าไม่ชี้แจงไม่อะไรไม่ขออนุญาตก็เป็นความผิดตามกฎหมายปปช.ค่ะนะซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ให้อะไรเกินกว่า3,000 บาทหรอกค่ะให้ขนมกล่องนึงให้ปีใหม่ให้ใส่ซอง500แต่ว่าค่ะไม่ได้บอกให้เขาไปละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือตำรวจก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นทำอาชีพอะไรอ่ะก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะนะฮะเพราะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าตีความว่าข้อกฎหมายเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานไหมค่ะตามประมวลกฎหมายมาตรา144เนี่ยนะฮะแล้วผู้รับผิดมาตรา149มันตีความเข้าข้อกฎหมายไม่ได้นะฮะเพราะมันมีเงื่อนไขไงมันมีเงื่อนไขไปโดยพฤติการว่าเพื่อจูงใจให้เจ้าพนักงานนะกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่มันมีเงื่อนไขต่อนะมันให้เฉยๆมันไม่ได้ผิดอะแต่ค่ใหะ้มันมีเงื่อนไขเพื่อจูงใจแต่เคสกรณีนี้เนี่ยกรณีเจ้าของบ่อนค่ะนะฮะเรียกไปรับแตะเอียเรียกไปรับตังเปาเรียกไปรับเงินของขวัญวันปีใหม่แล้วนะเช่าหน้าที่ไปรับรับแม้แต่ไม่ได้เรียกอะไปหาเขาเหมือนแบบว่าไปหาเจ้าหน้าทีไ่ไปหาตำรวจแล้วบอกเนี่ยเอามาให้เป็นสินน้ำใจค่ะนั่นปีใหม่ถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยมันก็คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แหละค่ะเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็มาให้เปิดบ่อนเพื่อหวังจูงใจที่จะไม่บังคับใช้กฎหมายเพราะว่าเขามาปรากฏตัวต่อท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วก็เปิดบ่อนคุณก็ต้องจับกุมแล้วถูกต้องแล้วก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วจับกุมแล้วนะฮะแต่นี้กับละเว้นหมดเนี่ยผมว่ามองในเงื่อนไขแตกต่างกันแต่ในปัจจุบันนี้นะอาจารย์มันจะมีเยอะนะคะเพราะว่าอย่างบางคนอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือเรารู้อยู่แล้วอะแต่ก็ยังมีการรับซึ่งเราจะเห็นได้บ่อยมากตรงนี้เราไม่สามารถที่จะหาแนวทางแก้ไขได้เลยเหรอคะอาจารย์ผมคิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ออกประกาศมาแล้วล่ะเขาประกาศเลยว่าห้ามรับนะแล้วเขาก็พูดคำกว้างๆว่าห้ามรับแต่เอียหรือมีผลประโยชน์หรือรับอั่งเปาแต่เขาก็ไปตีความกันเองและคนออกอ่ะบอกเฉพาะประชาชนแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้กรณีนี้เป็นข้อยกเว้นเหรออย่างตำรวจให้ตำรวจตำรวจให้ตำรวจถ้าหัวหน้าให้ลูกน้องเนี่ยนะมันก็อยู่ตามธรรมจรรยาแต่ว่าคําถามว่าหัวหน้าให้ลูกน้องหัวหน้าเอาเงินมาจากไหนก็มีคําถามอีกค่ะใช่ไหมว่าอย่างหัวหน้าได้รับเงินเดือนเท่านี้แล้วคุณเอาเงินที่ไหนมาจ่ายลูกน้องเป็น100 คนแต่ตัวจีนนั่นก็ว่ากันไปคุณจะไปรวยอะไรอีกเรื่องหนึ่งหัวหน้าลูกน้องแต่เคสนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นตํารวจแต่เป็นตํารวจที่ถูกตั้งคําถามว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาแล้วถามว่าคนในบกน.7ไม่รู้เหรอค่ะมีใครไม่รู้จักบ่อนลอยฟ้าค่ะเขาก็ตอบว่าเขารู้หมดแต่บ่อนมันปิดไปแล้วถามว่าบ่อนปิดไปแล้วก็จริงและแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาจะไม่เปิดหรือเขาเลิกอาชีพนี้แล้วหรือเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่ตำรวจน่ะรู้อยู่ค่ะว่าเขาเคยทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้กรณีอย่างเงี้ยมันผิดเต็มเต็มมันผิดเต็มเต็มแล้วจะมาบอกว่าอาศัยช่วงประเพณีในช่วงนี้มันก็เป็นการแอบแฝงติดสินบนโดยอ้างคำว่าติดสินน้ำใจให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อละเว้นการปฏิบัติถึงแม้จะอยู่ในช่วงของเทศกาลอะไรแบบนี้หรือบางทีอาจจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็ได้ใช่เพราะว่าอะไรฮะเพราะการไปเนี่ยบรรดาผู้มีบารมีเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะกรณีที่พุทธมณฑลนะฮะทั่วประเทศมันเป็นแบบนี้ผู้มีบารมีเนี่ยเขาอยากแสดงบารมีว่าฉันมีบารมีในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็แจกแบบแต่เราไม่รู้แต่เราไม่มีภาพมาเท่านั้นเองแต่นะอันนี้คือเรามีภาพมาชัดเจนในกรณีนี้เหตุการณ์นี้ใช่ใช่ฮะแล้วก็ไม่ต่างกันด้วยว่าบางคนก็ทำธุรกิจที่มันสีเทาๆสีดำๆผิดกฎหมายแล้วก็ไปรับกันก็แบบนี้ก็มีเยอะแยะเพียงแต่ว่ามันไม่มีภาพออกมาแต่กรณีนี้เนี่ยทุกคนรู้ว่าหมวดมนัสเนี่ยแกเคยมีเรื่องอะไรถึงขนาดเมื่อปี49ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่รู้ว่ากลับมาได้ยังไงนะฮะอันนี้เราก็ยังหาสาเหตุไม่ได้คือออกไปเรารู้แต่กลับเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเข้ามายังมาได้ยังไงนะแต่คุณศรีเวลาก็บอกว่ารู้มา10ปีแล้วอ้าวตกลงที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจทั้งหมดเนี่ยละเว้นปฏิบัติหน้าที่หมดเลยใช่ไหมคือรู้หมดเลยว่าทำอะไรกันแค่นั้นแต่ว่าก็ยังให้กลับเข้ามาอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่จะอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดคำถามขึ้นอีกเพราะในเรื่องของตำรวจเนี่ยคือประชาชนเนี่ยตอนนี้คือถ้าอาจารย์สังเกตใช่ไหมคะครับอาจารย์เห็นว่าตอนนี้ประชาชนตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามเกี่ยวกับตำรวจเนี่ยเยอะมากใช่เยอะมากแล้วถ้าเราดูจากคำสัมภาษณ์เนี่ยรองผู้บัญชาการหน่วยงานสองคนก็โยนกันไปโยนกันมาตกลงใครจะจัดการเรื่องนี้คือยังไม่มีใครที่จะออกมาบอกอ่ะเดี๋ยวผมรับจัดการเรื่องนี้เองก็รับเฉพาะคนหนึ่งก็รับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นที่เห็นได้ชัดว่าไออยู่เหนือมีอิทธิพลเหนือจากการตำรวจแห่งชาติหรือเปล่านะฮะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่านะเพราะว่าไอ้ธุรกิจบ่อนการพนันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าถ้าตำรวจไม่รู้เห็นเนี่ยมันเปิดไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รู้เห็นและดูแลกันเนี่ยก็คือมันก็ต้องส่งกันไปตามสายต้องพูดง่ายๆว่าต้องดูคนที่เป็นในบ่อนก็ดูแลในตำรวจให้สามารถเลื่อนขึ้นไปได้ค่ะนะฮะแล้วยิ่งภาพเรื่องของการที่แบบมีการจ่ายเงินเรื่องอะไรที่ตำแหน่งที่พูดกันมาตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้ภาพเหล่านี้ที่เห็นในจากเคสเนี่ยมันชัดขึ้นมันชัดขึ้นนะฮะซึ่งผมก็ไม่อยากจะว่าตำรวจชั้นผู้น้อยหรอกตำรวจชั้นผู้น้อยนะมันก็อย่างว่าแหละนะก็เป็นเหยื่อกันนะแต่ว่าเป็นตำรวจต้องรู้ข้อกฎหมายนะก็ต้องรู้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ตำรวจอย่างเดียวไม่ได้ไม่งั้นไปจับเขาไปจับผิดจับถูกไม่สามารถบอกเขาได้ด้วยว่าจับเขาในข้อหาอะไรไปจับเขาได้ยังไงเพราะเมื่อคุณก็ไม่รู้ข้อกฎหมายจะบอกไม่รู้ข้อกฎหมายไม่ได้จะอ้างเรื่องจนเหรอก็ถ้าเรื่องจนก็รู้ว่าเป็นตำรวจไม่รวยแต่ก็รู้ว่าเมื่อมันจนก็จะมาทำอาชีพนี้ใช่ไหมเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รักษาความเป็นธรรมความยุติธรรมจะอ้างความจนและละเว้นความยุติธรรมให้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยถ้าจะแก้ไขอย่างไรเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในเชิงมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วกันเนาะอาจารย์เนาะแบบว่าจะมาให้แบบว่าพูดปุ๊บแก้เลยทำไม่ได้มันต้องปฏิรูปโครงสร้างใหม่หมดนะฮะเพราะว่าโครงสร้างของตำรวจมันรวมศูนย์มันต้องหลักการอันหนึ่งต้องกระจายการลงโทษออกก่อนอันที่สองก็คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องวินัยกับตัวบุคคลผู้ใช้กฎหมายแบบนี้ต้องเข้มงวดกว่าปกติองค์กรก็ไม่ใช่องค์กรเดียวกันที่จะมาดูเรื่องเดียวกันเพราะว่าต้องเอาองค์กรอื่นเข้ามาตรวจสอบไม่ใช่ตำรวจมาดูแลกันเองแบบนี้นะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องของกระบวนการในเรื่องการค่าตอบแทนอะไรทั้งหลายรวมทั้งการปรับฐานคุณวุฒิอะไรต่างๆก็ต้องมีความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะทีนี้ตำรวจเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ากันไปแล้วก็ผิดนอกจากผิดอาญาแล้วก็ผิดประมวลตำรวจแห่งชาติมาตรา78 79ผิดประมวลจริยธรรมข้อ6ข้อ9นะฮะซึ่งข้อ9เนี่ยทุกคนจะพูดแค่ครึ่งเดียวเอาแค่ปปช.สัมพันธ์แต่ไม่ได้บอกข้างหน้าเขาเขียนบอกว่าไม่ให้เรียกรับเงินหรือรับผลประโยชน์อื่นใดคือพูดไม่หมดแล้วก็พูดแค่ครึ่งหลังกับครึ่งแรกค่ะเหมือนกันหมดเลยคุณศรีวราคุณผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลองพูดแค่ครึ่งหลังแต่ไม่พูดครึ่งหน้า
เวลาพูดข้อกฎหมายพูดให้หมดต้องพูดให้ครบแล้วก็สำคัญมันเป็นประมวลจริยธรรมของตำรวจเองเขียนไว้ไม่ใช่ของคนอื่นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือประเด็นนะคะที่ได้บอกกันไปก็คือเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากเลยทีเดียวอย่างน้อยนะคะตำรวจเนี่ยก็จะต้องมีการรู้ข้อบทกฎหมายแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าการที่เรารับอย่างนั้นมามีความผิดหรือไม่หรือว่ามีเจตนาแอบแฝงอะไรหรือเปล่านะคะแต่ส่วนในประเด็นนี้นะคะตอนนี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็มีการที่จะสืบสวนหาข้อเท็จจริงกันอีกว่ารับมาในเหตุผลอะไรนะคะตอนนี้ก็ต้องคอยติดตามแล้วก็มามองดูนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้กันต่อไปค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของอาจารย์คมสันโพคงรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศิษย์ที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยว iQ News Talk ในช่วงนี้ต้องไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสิ่งดีๆกันต่อค่ะ